เชิญครับค่ะขอโทษที่ต้องตามฝนมานะครับแต่ว่าผมมีอะไรอยากให้ฝนดูหน่อยผมว่าเคสนี้แปลกเลยอยากให้ฝนช่วยดูทำไมดูจงใจเหมือนอยากให้ตำรวจจับนั่นสิคะแปลกจริงๆด้วยเด็กกำพร้าอายุ17ปีมีร่องรอยบาดแผลเก่าผู้ดูแลแจ้งว่าเด็กทำร้ายร่างกายตัวเองแล้วก็มีปัญหาทางจิตครับซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเราผู้ดูแลเนี่ยเกี่ยวพันเป็นญาติฝ่ายไหนยังไงเหรอคะไม่ใช่ญาติครับเห็นว่าเป็นคนใจดีมีเมตตาทำธุรกิจโต๊ะจีนครับอ้าวฝนพี่นึกว่ากลับแล้วพอดีฝนยังไม่ได้เก็บของบนโต๊ะเนี้ยค่ะเลยแวะเข้ามาก่อนมีอะไรหรือเปล่าครับพี่ใหม่คะมีเคสนึงน่าสงสัยอะค่ะเป็นเด็กวัยรุ่นที่เหมือนถูกทำร้ายอะแต่ฝนไม่แน่ใจว่าเราควรเข้าไปยุ่งดีไหมเรื่องมันเป็นยังไงมือกันหน่อยเอื้อยเชื่ออยู่นั่นแหละเวลากินนี่ก็ปล้นเวลาทำงานนี่ก็ย่องเบาสวัสดีค่ะคุณมาหาใครเหรอคะพอดีผมจะมาติดต่อสวัสดีค่ะที่นี่รับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนใช่ไหมคะค่ะพอดีน้องชายจะบวชอะค่ะก็เลยตั้งใจจะเลี้ยงแขกสัก50โต๊ะถ้าอย่างนั้นคุณลูกค้าก็ดูเมนูก่อนนะคะค่ะพ่อกับแม่ฉันค่อนข้างซีเรียสเรื่องอาหารมากเลยอะค่ะพอจะมีเมนูไหนให้ชิมก่อนไหมคะจะชิมหรอคะปกติดิฉันไม่ได้ให้ใครชิมเลยนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างมั่นใจในฝีมือส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าที่บอกกันมาปากต่อปากนะคะแต่ถ้าเสร็จจากงานบวชน้องชายก็จะแต่งงานเลยนะคะถ้าถูกใจก็น่าจะใช้บริการต่อกันอีกงานเลยอะค่ะฉันนะคะสะอาดปลอดภัยไว้ใจได้ค่ะอ่ะนี่เดี๋ยวทำยำสามกรอบกับกระเพาะปลาน้ำแดงให้ลูกค้าชิมหน่อยค่ะมันใช้เวลาสักพักหนึ่งเชิญนั่งรอข้างนอกก่อนดีกว่าไหมคะเชิญค่ะไม่เป็นไรดีกว่าค่ะรอในนี้ก็ได้ค่ะฉันอยากดูแม่ครัวทำครัวอยู่พอดีเลยเหรอคะไม่เมื่อยนะคะสบายมากค่ะห้องน้ำอยู่ทางไหนล่ะครับอยู่ก่อนถึงทางเข้าครัวนี่แหละค่ะทางซ้ายมือนะคะขอบคุณมากค่ะใครอ่ะเชษหรือเปล่าใครพี่เป็นทนายช่วยเด็กที่ชื่อเชษเราใช่เชษหรือเปล่าผมชื่อเชษช่วยผมด้วยผมถูกขังในนี้ผมอยากหนีจากที่นี่ผมไม่อยากตายฟังพี่นะเชษพี่จะแจ้งตำรวจมาช่วยเราแต่เชษช่วยเขียนข้อความยืนยันมาให้พี่หน่อยได้ไหมว่าเราถูกทำร้ายและถูกกักขังอยู่ในนี้นี่เชษผมเขียนหนังสือไม่เป็นไอ้เด็ดครับเจ๊ครับครับเจ๊มึงรีบไปดูเลยนะมีคนหลุดไปหลังบ้าน
โอเคครับได้ครับไปดูเลย